ับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมวันนี้จะพามาทานอาหารนะฮะซึ่งผมว่าเป็นแนวที่ผมชอบมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณสุชัยตอนนี้เราอยู่ที่ถนนวงแหวนนะครับอยู่ระหว่างเส้นบรมราชชนนีกับเพชรเกษมจริงๆว่าง่ายๆคือถ้าวิ่งไปเส้นวงแหวนเนี่ยเลยเนติบัณฑิตมาประมาณสักสองกิโลครับร้านชื่อร้านนะตีตานะผมมาทานสักครั้งสองครั้งแล้วก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากครับผมเชื่อว่าไม่ได้แพ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาดังๆในเมืองเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าความเป็นมาเปิดมานานหรือยังดีครับก็เปิดที่ดีลูกค้าเยอะไม่เยอะพูดคุยกันเชิญครับครับน่ากินนะน่ากินมากคุณดูคือกล้วยเขาเด็ดน่ากินที่ทานอะไรดีเอ่ยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งค่ะเกี๊ยวกุ้งผมสนใจนี่เลยครับผักบุ้งไก่ลาวผักบุ้งไก่ลาวเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นของแปลกสำหรับภูเก็ตด้วยอันนี้เป็นสำหรับภูเก็ตค่ะเป็นคือเรือภูเก็ตอันนี้หาทางที่ไหนไม่น่าจะมีเยอะนี่อยากรู้สูตรจัดมาเลยค่ะค่ะนะคะน่ารอไก่ลาวค่ะมีจานแรกมาแล้วครับเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นปลามั้งใช่ไหมครับเย็นตาโฟเย็นตาโฟดีนะเกี๊ยวกรอบเขาวางเกี๊ยวกรอบไว้กลัวผู้คนทานไม่กรอบอันนี้ดีมากสวัสดีครับผักบุ้งไต่ลาวครับเขาเรียกผักบุ้งไต่ลาวเชิญนั่งเลยอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมถึงชื่อผักบุ้งไต่ลาวนั่นเลยเป็นต้นตำรับของจังหวัดภูเก็ตนะฮะอ๋อโอเคล่ามผักบุ้งล่ามผักบุ้งจะเป็นหมี่กรอบหมี่กรอบก็มีซอสเย็นตาโฟอ๋อต้องคลุกใช่ไหมครับเพื่อจะให้ซอสเป็นแบบเข้าก่อนถึงจะทานอร่อยใช่ไหมฮะครับพริกแตกนะผมว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แตกแปลกดีอ่ะพูดง่ายๆก็เหมือนเย็นตาโฟแห้งแต่ว่าใช้เส้นเส้นหมี่หมี่กรอบนี่บะหมี่กรอบถ้าทานน่ากินจังเลยคุณตุ๊ชัยเดี๋ยวผมชิมกันดีกว่าเป็นเมนูที่ผมจองไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมตักให้คุณได้เลยเดี๋ยวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะเปิดมานานยังครับประมาณสักสองปีกว่าแล้วนะครับอันนี้คือบะหมี่ฮกเกี้ยนแห้งครับนี่ก็สูตรจากภูเก็ตเหมือนกันครับเกี้ยนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยจะเป็นสูตรทางใต้ครับภูเก็ตใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งภูเก็ตเนี่ยมีขึ้นชื่อเรื่องลูกชิ้นปลาอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ทำเองเลยเหรอลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาทำเองครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าผมจำได้คราวแล้วมานั่งทานเนี่ยคือกล้วยลูกชิ้นปลาอร่อยมากอร่อยเอาสูตรมาจากไหนครับสูตรนี่คือผมจะฝึกหัดทำเองครับเพราะผมเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วเป็นคนภูเก็ตด้วยป่ะแฟนเป็นคนภูเก็ตครับผมเป็นคนนครสวรรค์แล้วทางนครสวรรค์ก็จะมีลูกชิ้นปลาแต่เป็นลูกชิ้นปลาน้ำจืดผมก็เลยตอนผมอยู่ภูเก็ตมีแต่ปลาทะเลผมก็ใช้ปลาทะเลมาแล้วฝึกทำผมไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวชิมทีนี้เดี๋ยวเย็นตาโฟอันนี้ก็เย็นตาโฟกันเย็นตาโฟมีเย็นตาโฟคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นอีกแบบกรุงเทพอันนี้ว่าใช่ครับแบบกรุงเทพเนี่ยอันนี้คือความพิเศษครับคุณชายคุณชิ้นปลาทำเองนะฮะสูตรแบบภูเก็ตใช่ครับคุณชายชิมดีกว่าอย่าได้ผมเองไงครับผมว่านี่เป็นสไตล์กรุงเทพแต่ก็ผมเองมาทานหลายครั้งแล้วแล้วก็ยืนยันว่าลูกชิ้นปลาที่นี่เนี่ยไม่แพ้เจ้าดังที่ดังในกรุงเทพร้านไหนเลยคุณชายนี่ก็เด็ดอันนี้ก็เด็ดอันนี้ทำเองไหมอันนี้ก็ทำเองครับสังเกตลูกชิ้นปลาของผมจะลูกไม่ค่อยสวยเพราะบีบด้วยมือดูเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติไม่ได้ใช้เครื่องจักรครับใช้มือปั้นผมแอบมาคุยครั้งนึงคือผมบอกว่าที่นี่เองเนี่ยทำลูกชิ้นปลาแทบทุกวันเลยไม่สดมากนะมีวันนึงวันทำแบบลูกชิ้นปลาที่นี่สดมากแต่ทำเองหมดทุกอย่างรับประกันผมรู้เลยว่าสดครับความพิเศษของบะหมี่ฮกเกี้ยนนี่คืออะไรครับตัวเส้นบะหมี่จะไม่เหมือนกับบะหมี่ทางกรุงเทพครับวิธีการปรุงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องเขาจะไม่ใช่ลูกชิ้นปลามันจะมีหมูกับกุ้งมีกุ้งด้วยครับกุ้งสดกุ้งสดครับกุ้งสดต้มแล้วก็จะโรยหอมเจียวแล้วใส่หมูผมปวดผมเลยหอมเจียวสบายครับอร่อยครับเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเป็นเส้นสดนะครับแล้วชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอานี่เราทานเปล่าไม่ปรุงนะนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะถ้าปรุงยาอร่อยกว่านี้ครับครับนี่เมนูทานเล่นครับเรียกว่าอะไรครับคล้ายพวกกระพงทองใช่ครับลองดูว่าจะอร่อยไหมอันนี้หอมเครื่องเทศนะอร่อยเครื่องเทศอร่อยครับหรือว่าวันนี้เนี่ยจะมาทำรายการได้รับเกียรติจากทางคุณสุภพมากเลยครับเพราะปกติเนี่ยร้านก็ปิดวันพุธวันนี้ที่เรามาถ่ายวันพุธพอดีเลยนะครับโอ้โหรบกวนไม่ต้องมาเปิดต้องเป็นรบกวนให้เปิดทำไมต้องปิดก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเขาเปิดทุกวัน
คืออยากจะมีวันหยุดหนึ่งวันวันหยุดหนึ่งวันคือวันพักผ่อนให้เวลาครอบครัวด้วยผมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะที่ผมเข้าใจเนี่ยผมไม่ค่อยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะมีวันหยุดหนึ่งวันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมว่าทำให้มีอะไรได้อาหารใหม่อีกแล้วเหรอก็มีเกี๊ยวกุ้งครับจริงๆแอบบอกนะฮะท่านผู้ชมผมทานเกี๊ยวกุ้งไปแล้วอร่อยมากกุ้งเป็นกุ้งผมก็เลยเราแอบดูตอนห่อด้วยใช่ใช่ไหมเกี๊ยวท่านผู้ชมดูว่ากุ้งเอาลองให้ท่านผู้ชมดูเกี๊ยวเกี๊ยวหนึ่งลูกเนี่ยมันเริ่มเลยดูสิเป็นกุ้งตัวใหญ่หนึ่งตัวเลยนี่ดูสิทั้งตัวเลยนะเนี่ยทำเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทโอ้ไม่กุ้งเลยนะเนี่ยคุ้มเนี่ยฮะเพราะดูคุณเนี่ยฮะเต็มเลยสามสี่ตัวกุ้งนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อชิมให้ดูฮะครับเมื่อไงเดี๋ยวกุ้งตัวเริ่มเลยดูดิผมชิมให้ดูด้วยอร่อยหวานหวานกุ้งเป็นกุ้งอร่อยครับเดี๋ยวไม่ชิมเนี่ยลูกชิ้นกุ้งนะครับกินกุ้งอร่อยครับอุ้ยลูกโตภรรยาหนูพบใช่ไหมใช่ครับเจ้านายเจ้านายใหญ่เจ้านายใหญ่นี่อะไรครับแกเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวทอดค่ะจิ้มก็ได้ใช่ไหมฮะปกติไม่จิ้มก็ได้กระเป๋าก็ได้อร่อยครับรสชาติอร่อยดีนะถ้ามาเนี่ยสั่งนี่เป็นเครื่องเคียงทานเล่นผมว่าก็ดีทานกับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยไปเกี๊ยวก็จะสั่งพิเศษเหมือนกันที่นี่ทุกอย่างทำพิเศษครับพิเศษหมอพิเศษขึ้นปลาทำพิเศษเส้นบะหมี่พิเศษก็ทำพิเศษขึ้นมาพิเศษในรายการเราเนี่ยเบรกที่2เนี่ยจะเป็นการสาธิตอาหารไปร้านไหนเป็นสาธิตอาหารไม่ทราบว่าวันนี้คุณสุมีอะไรสาธิตให้ท่านผู้ชมรายการดูไหมฮะว่าเป็นที่น่าสนใจกระทงทองกระทงทองนะครับกระทงทองที่นี่เนี่ยมีความเป็นใหม่ไงทำยังไงป๊อปเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาดูนะครับมักดูดีเสมอคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลก่อนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายขอแนะนำให้คุณดูไกลด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนียบเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายและชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกั่วด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายพ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้าต่อไปแล้วจ้าว้าวน่าทานจังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M-Wrap โอเคครับกระทงทองเมื่อกี้แอบช่วยห่อไปลูกหนึ่งนะฮะในนี้ใส่เลยมั้งครับท่านผู้ชมจะได้ทราบมีเห็ดหอมเห็ดหอมครับครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยก็ปรุงรสรากผักชีนะฮะโอเคแล้วก็มาก็ใช้แป้งแผ่นแป้งป๊อเปี๊ยะค่ะใช้ป๊อเปี๊ยะธรรมดาทั่วไปค่ะใส่ขึ้นไปก็ห่อง่ายๆขึ้นมาห่อง่ายๆค่ะแล้วก็เอาใบเตยมารัดค่ะThank you.
ับเนี่ยไอ้ชุดที่ทำขึ้นมาเองไงครับเนี่ยทำขึ้นมาเองหรอครับคุณสมภพออกแบบค่ะออกแบบค่ะอยากกระโหลกให้น้ำมันลงค่ะทานได้ก็น่าทานมากนะครับกระทงทองเดี๋ยวก็จะพร้อมจะเสิร์ฟลูกค้าได้เลยนะครับขอบคุณมากที่สาธิตเมนูนี้นะครับทางรายการเนี่ยก็จะมีกระทะนะครับของตาหัวปลาลายรุ่นแพลตินัมมอบให้ทางร้านนะครับเอาไว้เผื่อใช้นะครับโอเคเบรกหน้าเราไปนั่งคุยเรื่องของแนวทางร้านนี้ว่าเปิดมาแล้วเนี่ยมีอุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับไปพูดคุยกันเบรกหน้าพบกันครับก่อนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี๊ยบเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายและชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกั่วด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายพ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้ากลับมาแล้วจ้าว้าวน่าทานจังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M-Rapทำยังไงน่าทานมากนะฮะคราวนี้ผมกลับมาคุยเรื่องร้านนี้ดีกว่านะประเด็นแรกเลยคำว่าเตี่ยตามาจากไหนอ่ะต้องเป็นภาษาแต้จิ๋วใช่ไหมแต้จิ๋วครับแต้จิ๋วใช่ไหมเตี่ยตาคืออะไรครับเตี่ยตาเตี่ยภาษาจีนแปลว่าพ่อแล้วพ่อตาคือชื่อพ่อผมอ๋อโอเคครับอ๋อชื่อว่านี่ฮะชื่อเป็นสิริมงคลใช่ไหมชื่อพ่อมาตั้งร้านก็จะเป็นสิริมงคลใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วฮะ2ปีกว่าแล้วครับเกือบ3ปีแล้วครับขายไม่กี่เดือนครับครับก็ทำกันอยู่2คนสามีภรรยาช่วยกันทำใช่ไหมครับครับเมนูที่นี่มีความหลากหลายมากเลยอย่างที่ได้เราชิมกันในเบรกแรกเนี่ยอร่อยมาจากไหนครับสูตรเสิร์ฟต่างๆเนี่ยมันมีทั้งบะหมี่คือความผมว่ามันมีความละเอียดซับซ้อนของอาหารเยอะมากเลยมาจากไหนครับสูตรส่วนมากจะคิดขึ้นเองดัดแปลงบ้างอะไรบ้างให้มันหลากหลายพยายามเน้นคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนะคะโอ้นี่ยืนยันนะคุณภาพดีมากครับแต่ว่ามันต้องมีฐานว่าฐานของรสชาติอาหารแนวนี้มาจากไหนอันนี้ถ้าตามความเข้าใจผมเนี่ยมาจากภูเก็ตใช่ครับใช่มั้ยครับใต้ซึ่งคุณสู่เป็นคนภูเก็ตอ๋อใต้เป็นจืดแล้วแล้วเป็นคนที่ชอบทานชอบหาของอร่อยทานแล้วเราก็เลยมาพยายามทำอะไรให้อร่อยไงบริการลูกค้าเปิดมาเกือบ3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ครับเป็นไงบ้างฮะโอเคครับดีครับคำตอบรับดีครับทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยคนเข้าเยอะทุกวันเลยใช่ครับยูเว้นที่บอกว่ามีตอนแรกคือเขาบอกไปนะหยุดวันพุธผมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็โดยหลักคนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่หยุดนะครับเพราะว่าคนมาทานเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูวันเวลาหรอกเขาก็แวะมาเวลาจะดูแต่ว่าเขาจะแวะมาแล้วก็ทานเลยแต่ถ้าเป็นวันพุธเนี่ยหยุดเนี่ยเขาจะไม่ทานผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ทานโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเกิดเข้าใจแค่ว่าเจ้าของทางสมทบก็อยากจะพักผ่อนอาทิตย์นึงทำงาน7วันแล้วก็อยากจะพักผ่อนแต่ผมว่ามันมีทางแก้ไขนะตรงนี้ผมก็มองประเด็นตรงนี้มากกว่าว่าสองส่วนที่ผมมองนะส่วนแรกเนี่ยเวลาที่เราทำร้านอาหารแล้วเนี่ยเราไปหยุด1วันค
างทีลูกค้าส่วนมากจำไม่ได้หรอกเพราะมันจะมีร้านอาหารที่เป็นร้านใหญ่ตรงนั้นหยุดวันนี้จันทร์วันพุธวันอะไรต่างๆวันอาทิตย์ก็มีบางทีลูกค้าจำไม่ได้แต่ผมก็มันคิดความรู้สึกว่าสมมติเสียบหน้าร้านปึ๊บอ้าววันนี้วันพุธหยุดแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าที่มันปิดวันไหนวะจำไม่ได้แล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทำให้สูญเสียลูกค้าเสียลูกค้าแต่ก็เข้าใจนะว่าคุณสมภพคุณสุเนี่ยอยากจะพักผ่อนบ้างผมว่าการสร้างคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะวันพุธก็เริ่มเปิดบ้างแล้วเปิดบ้างแล้วใช่ไหมก็ดีเป็นจริงๆถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เปิดตลอดเลยง่ายๆนะวันไหนนะไม่ต้องเข้าไปแตะนั่งเฉยๆนั่งดูที่เขาทำแล้วนั่งชิมที่ทำได้ไหมต้องบอกดูอ้าวต้องเรียนรู้อย่างนี้จริงไม่งั้นเด็กจะไม่รู้การเรียนรู้เราต้องสอนเขานะผมว่าเริ่มต้นลงดูที่ว่าอ้าววันนี้นะให้เธอสองคนนะจัดการร้านนะทำไม่ได้ทำได้เดี๋ยวมีรางวัลให้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็น่าจะดีนะเห็นด้วยค่ะใช่ไหมข้อดีอย่างฮะวันหลังเนี่ยเกิดอยากจะเปิดสาขาเพิ่มแถวนู้นแถวนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นคนหลักที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยสามารถขยายสาขาได้แล้วแถวนี้ตอนมาใหม่ๆคึกคักไหมครับหรือว่าก็อย่างนี้ก็เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะมีขาประจำลูกค้าปากต่อปากค่ะแรกๆเนี่ยลูกค้ารู้จักร้านเราได้ยังไงเราก็มีป้ายหน้าร้านเตี๋ยตาแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วลูกค้าก็ค่อยแวะทีละคน2คนก็จะสะสมลูกค้าไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้เคยเปิดสาย2มาก่อนนะคะสาย2ครับสาย2ค่ะติดกับร้านพิซซ่าแล้วลูกค้าจากสาย2กับเส้นนี้มันก็คือลูกค้าที่จะต้องผ่านเส้นเดี๋ยวมองอยู่แล้วพอเขาเห็นป้ายเขาก็กลับมาโอเคอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีถือว่าชื่อร้านเนี่ยฟังแล้วจำได้จำได้ไม่ซ้ำกับใครวันนี้เองเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมุมที่ตั้งของร้านนี้เนี่ยเรารู้ว่าขนาดรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีเวลาขับมาต้องชะลอผมขออนุญาตนิดนึงนะว่าผมว่าป้ายเตี๋ยตาที่มีอยู่เนี่ยโอเคก็เป็นป้ายธรรมดาน่าจะทำป้ายให้มันชัดกว่านี้ไหมเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่คนทำความเร็วสูงเวลาวิ่งอยู่รถวิ่งเร็วรถวิ่งจะวิ่งชะลอยึกยักยึกยักก็อันตรายนี่ค่ะมีความคิดค่ะที่จะปรับปรุงเรื่องป้ายหน้าร้านครับเพราะนั้นผมเสนอนะเป็นป้ายคล้ายๆใบนิ้วหรือใหญ่เลยให้เห็นแต่ไกลเนี่ยระยะประมาณสัก300เมตรมองเห็นแต่ไกลแล้วอ๋อเนี่ยเตี๋ยตาเห็นเตี๋ยตาแล้วเห็นเมนูอะไรน่าสนใจหรือถ้าเป็นไปได้นะรูปอาหารของเราอ่ะที่สวยอ่ะใส่เข้าไปปั้งเห็นท็อปดูว่าทานอะไรที่อ่านไม่ทันดูเป็นรูปก็ยังดีจริงๆตัวนี้แนวนี้ผมเชื่อว่าคุณสมภพถนัดศิลปินอยู่แล้วคุณสมภพดีไซน์พวกนี้ถนัดอยู่แล้วไม่ได้ทำเองก็เลยช้ารอทำเองดูจากผมดูแนวศิลปินนะผมดูออกเลยดูจากที่ร้านสิครับมีโลโก้เลยนะครับเห็นไหมครับออกแบบเองใช่ไหมครับนี่ถ้าลองสังเกตร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีโลโก้แบบนี้นี่มีไม่เยอะนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นศิลปินผมว่าน่าสนใจมากเลยแล้วผมชอบโลโก้นี้เลยนะใช่มันมีความเป็นไทยจีนตัวแล้วก็มีความเป็นไทยความเป็นจีนด้วยเช่นคนอยู่มันเหมือนเส้นผู้กันนะเหมือนความต้องการเจตนาลมอยากให้เหมือนเส้นผู้กันที่มีหนักเบาใช่ไหมครับดูสิฮะความง่ายๆคือว่าปกติในร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเขาก็ทำเอาถุงพลาสติกซื้อที่ไหนมาแต่นี่คุณต้องลงทุนนะใช่ทำถุงที่มีโลโก้ขึ้นมาให้ดูเห็นเลยมีลูกชิ้นปลาด้วยมีแผนอะไรหรือเปล่าโอเคมีแผนอะไรบ้างเนี่ยนะครับพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมีแผนก็จะขยายสาขาซึ่งดีผมว่าเป็นเทสมาเป็นโลโก้เราใช่ครับมีความตั้งใจอยากขยายสาขาถ้ามีโอกาสใช่ไหมใช่ครับอย่างแรกต้องสร้างคนนะเรื่องเดียวที่คุยถ้าไม่สร้างคนจะยังขยายไม่ได้ครับเริ่มต้นจากที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเทรนเด็กที่เราดูว่าคนนี้ใช้ได้นะเราอาจจะมองคือบางทีเนี่ยของมันอยู่ที่ผลตอบแทนถ้าเรามองว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญนะผลตอบแทนที่น่าสนใจเราบอกเขาว่าถ้าเราขยายร้านทำอะไรเนี่ยอนาคตเขาจะมีไงบ้างแล้วเราถึงจะเริ่มขยายสาขาได้ไม่งั้นสองคนสามีภรรยาผมก็ยากอะไรแบบนี้ทำไงครับแต่ชอบมากเลยชอบมากผมชอบอะไรที่คิดระยะยาวเป็นเหมือนการต่อยอดทางธุรกิจไงครับเริ่มจากขายก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ต่ออะไรนั้นก็เรามีโลโก้ก็อาจจะเปิดสาขา1สาขา2แล้วต่อจากนั้นลึกขึ้นไปก็อาจจะทำเป็นเทคโฮมลูกชิ้นปลากลับไปบ้านกินเดี๋ยวนี้ตามห้างขายกันเยอะนะครับลูกชิ้นปลาพี่ห้องอื่นผมแนะนำนิดนึงนะบางครั้งเนี่ยมันจะมีหลายๆศูนย์เป็นศูนย์การค้าหรือเป็นห้างอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งก็จะมีการจัดรวมร้านอาหารที่บางครั้งเราเลือกไประยะยาวผมไม่ได้แนะนำให้เขาไปในห้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการเปิดตัวให้คุณรู้จักมากขึ้นแล้วเราเช็คดูซิว่ากลุ่มลูกค้าเขานั่งทานอะไรเนี่ยเขาชอบขนาดไหนแล้วจะมองเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจในอนาคตก็ได้เพราะผมเห็นหลายร้านเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่
ตัวเองไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยรสชาติอาหารได้หรือยังคนชอบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าห้างมีงานป๊อปอัพเกือบก็ห้าวสมมติในห้างย่านแถวนี้ถ้ามีปุ๊บเขาไปออกร้านในห้างเนี่ยผมก็น่าสนใจนะเอาพวกถือกล้วยลูกชิ้นปลาห้างทำมันได้ดีมันจะดีตรงที่ว่าพอลูกค้ากินปุ๊บเกิดไม่รู้จักมาก่อนใช่ไหมฮะพอทานปั๊บรู้จักถามเลยร้านขายที่ไหนผมเป็นคนถามประจำนะแต่ผมชอบร้านที่ผมจะถามแล้วพี่อยู่ประจำขายตรงไหนเขาเราก็บอกเขาอยู่แถวเส้นวงแหวนนี่เดี๋ยวเขาก็มาครับเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งดูนะเรามาสักประมาณสักชั่วโมงแล้วผมสังเกตลูกค้าที่นี่เนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการนะจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรืออะไรก็จะเป็นเจ้าของกิจการที่อยู่ย่านแถวนี้ซึ่งผมว่ากำลังซื้อในการทานอาหารแต่ละมื้อก็มีพอสมควรผมไม่แน่ใจปัจจุบันเนี่ยเราในเมื่อแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยการซื้อกลับหรือการซื้อห่อหรือการทำแพ็กเกจจิ้งของถือกล้วยลูกชิ้นปลาปัจจุบันขายได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมผมว่าถ้าเราอำนวยความสะดวกให้เขานะโดยการจับเซ็ตไว้เลยล่วงหน้าเนี่ยสินค้าที่เรามีอยู่แล้วน่าจะทำให้รู้สึกว่าแพ็คตู้แพ็คเสร็จป๊อปใครใช้ที่กลับเลยที่กลับเลยฝากเนี่ยผมว่าทำให้เพิ่มยอดพวกผมดูกำลังคนแล้วเนี่ยคนแถวนี้เนี่ยที่บอกมาคือดูแล้วเนี่ยมีกำลังซื้อตู้กลับได้ฝากคนได้ก็น่าจะเป็นเพิ่มยอดขายได้ส่วนดีมากผมเองเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้าน2เซนเพราะว่าอะไรฮะซื้อไปทานก็ได้ซื้อไปทำอาหารร่วมไปทานอาหารทำร่วมก็ได้เป็นของดีเป็นของประโยชน์นะฮะหรือว่าซื้อลูกชิ้นปลาไปต้มบะหมี่ที่บ้านวันไหนว่างๆอะไรก็ทำได้อีกอันนี้เป็นทางออกที่ดีแต่อีกเรื่องนึงอยากจะถามคุณสมภพว่าการทำเอาเรื่องง่ายๆว่าประชาสัมพันธ์กันแล้วกันมีการเมื่อกี้พูดบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นปากต่อปากบอกมาฉะนั้นก็เป็นทางประชาสัมพันธ์ทางหนึ่งแต่ผมมองว่าสมัยนี้รายการนี้ก็เป็นก็เป็นประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีเดียที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตถ้าจะพูดง่ายๆก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยผ่าน Facebook ผ่านทวิตหรือว่าผ่านพวกกระทู้เนี่ยฮะพันทงวันทิพย์อะไรซึ่งเยอะมากตรงนี้กลุ่มเป้าหมายบางคนชอบคุยศึกษาเรื่องหาของกินไงใช่ก็รู้กระจายเร็วมากเร็วมากตามที่ถามแล้วเนี่ยปกติเนี่ยทางตำรวจพวกเองก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วทำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนักเล่นอยู่แล้วยิ่งง่ายครับคือพูดง่ายๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ยบางวันว่างๆผมเข้าเว็บไซต์ที่ผมเห็นของกินผมก็ไปดูร้านนี้อร่อยไปทานเลยสันทาของกินอยู่แล้วจนอ้วนอย่างนี้ไงเคยมีลงกันใช่นั่นแหละฮะอาชีพก็คืออย่างนั้นก็ผมว่าน่าจะลูกค้ามาตามทางอินเทอร์เน็ตก็มีมีได้กันได้หลายได้ขยายได้มันก็ดีจะได้หาลูกค้าว่างๆก็ใส่กระทงกระทู้ไปที่พันทิพย์เดี๋ยวคนก็จะคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยว่าแม้กระทั่งการทำประชาสัมพันธ์พิยาตรงนี้เป็นการสร้างแบรนด์ด้วยใช่แบรนด์ต่อเต่าเราเนี่ยเอตาเนี่ยผมว่าเป็นการสร้างแบรนด์ด้วยแบรนด์ดีครับผมครับก็ผมว่าอย่างนี้อยากจะฝากคุณสูงนะครับด้วยประชาสัมพันธ์ร้านกับทางท่านผู้ชมรายการเองอธิบายเรื่องของเส้นทางในการเดินทางมาอย่างไรโดยสรุปเป็นยังไงเส้นทางจากถนนโบรมราชชนนีก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเส้นกาญจนาภิเษกค่ะเพื่อที่จะตรงไปหรือมองแต่ร้านนี้จะถึงก่อน3ป้ายรถเมล์ผมบอกนี้เลยนะครับว่าจริงๆเลยเนติบัณฑิตเพราะว่าเนติบัณฑิตเนี่ยคนจะมีการประมาณ2กิโลได้ครับใช่ไหมใกล้ๆประมาณที่จับกันแล้ว2กิโลถึงเดอะมอลล์เพชรเกษมอะไรอย่างเงี้ยครับเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคเกษมใช่ค่ะประมาณ2กิโลเบอร์โทรครับคือในกรณีถ้าผู้ชมหาไม่เจอเนี่ยโทรเช็คได้0879081537ครับดีมากครับองค์ประมาณนี้ผมว่าก็ท่วนนะฮะก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากก็ท่านผู้ชมครับรายการร้านต้อมรสนะครับรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติของประเทศนะครับท่านผู้ชมท่านใดเช่นเคยนะครับมีร้านจะให้เราไปพูดคุยกันแบบนี้นะครับหรือว่ามีอะไรติดชมรายการก็ติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับครับสำหรับรายการวันนี้เองเนี่ยคุณธนชัยขอบคุณมากเลยครับแขกรับเชิญหน้าเดิมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของร้านขอบคุณพี่ทั้งสองเลยครับนะครับเรา4คนลาท่านผู้ชมพร้อมกันดีเลยนะครับสวัสดีครับ